ประธานได้รับการตรวจสอบแล้วคณะทำงานของท่านมันเป็นกำกับเหตุผลการช่วยเหลือดูโครงการสร้างความที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องว่าการมีอยู่เท่าปีที่แล้วได้เยอะมากตอนนี้เราก็เป็นโควิดนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างได้ด่วนที่จะเกิดขึ้นนะครับใหม่นะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่ท่านฝากเราถนนเขาเสียหายมากเลยนะครับถนนบอกวันนี้นะครับก็ได้โครงการมีหลายหลักมันมีเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าคณะที่ลงมาดูเองนะครับทุกคนมาดูเองหมดนะครับท่านเราก็ได้คนที่อังกฤษก็ได้มาแต่เขาประมาณเพิ่มเติมมาประมาณประมาณครับตามหน้าลองในรัฐมนตรีมันคุยมองดูนะครับปีที่แล้วมีการจัดสรรสรรมีการเสร็จแล้ว20โครงการนะครับ9ล้านเศษนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการ3โครงการนะครับ1ล้าน4แสนไปถึงไปครับ3โครงการล้านเศษนะครับณปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จภาย24โครงการนะครับ8พื้นที่เริ่มดำเนินการแล้วครับแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับ8แสนเศษนะครับดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ย51โครงการซึ่งรับน้ำจากเรียบร้อยครับนะตอนนี้เลื่อนเมื่อไหร่ครับเนี่ยจะให้ทำประชาคมกับพื้นที่ด้วยนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับประมาณ15ล้าน4แสน9หมื่น5พันนะครับ663ล้านบาทนะครับโครงการสำรองนะครับจริงๆเสนอไป12โครงการครับปีนี้ครับปีส้มเนี่ยก็ปีก่อนๆก็ครับหมดยอดเลย54ครับเหลืออีกนะมันจะมีสีน้ำเงินได้กว่าฟ้าหายไป64ครับต้องบวช64ครับ64ไม่รู้ว่าใครเป็นใครค่ะตอนนี้แต่เขาคุณมากนะคะเริ่มพอเราเริ่มไปปุ๊บมันก็จะเริ่มยกอ่ะไปเรื่อยๆใช่ก็จะยกถนนอันนี้คือมันเป็นประเด็นหนึ่งที่นอกจากในเรื่องของน้ำที่มันไม่ค่อยระบายเนี่ยลงโซนนี้ถึงทำเอาไว้ฮะที่เป็นคือ